ผมอาจจะไม่ว่างกระโดดคลองซะคลองแสนแสบข้างบ้านกระโดดซะกระโดดคลองให้ปลาสวายตอดไข่ซะพร้อมตายหนีแล้วหนีหนีทุกคนทำอะไรหนีสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่นนท์ชาแนลนะครับผมวันนี้แหมเห็นตัวอย่างหนังเห็นโปสเตอร์หนังเห็นเฮียนิเคสกับผลงานล่าสุดวิลลี่ส์วันเดอร์แลนด์พูดเลยว่าอยากจะกระโดดใส่ตั้งแต่เทเลอร์ออกวันแรก พูดเลยนี่คือสิ่งที่คู่ควรสมมติหนอนหนังนะสมมติกูได้เป็นเจ้าโลกพูดเลยว่าโลกใบนี้จะมีแต่หนังเฮียอะไรแบบเนี้ย เฮียจริงๆคือถึงแม้ว่าหลายๆครั้งทุกคนจะรู้ว่าผมก็อ่ะป่าปื้มนะครับกับภาพยนตร์ถ้าพูดภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ที่ทุกคนรู้จักก็อย่างโจ๊กเกอร์ผมชอบสไตล์นั้นเหมือนกันนะแล้วก็ชอบทริลเลอร์แบบพาราไซต์ผมก็ชอบแต่เอาจริงนะถ้ากรีดเลือดผมออกมานะแล้วแหวก DNA ของผมมันเป็นฮอร์เรอร์คอมเมดี้ว่ะ คุณลองนึกถึงหนังฮอร์เรอร์ในช่วงยุค80ที่มันมีความบ้าๆบอๆหลุดๆหน่อยนะวิลลี่วอเดอร์แลนด์เป็นอย่างนั้นเลยเอางี้จั่วสั้นๆก่อนวิลลี่วอเดอร์แลนด์นะครับทำให้ผมนึกถึงหนังฮอร์เรอร์ในช่วงยุค80ประมาณนั้นนะประมาณช่วงนั้นมีหนังที่ผมนึกออกที่ผมชอบเลยนะเกรมลินเออเกรมลินตอนเกรมลินก็ชอบตอนโอ้ไอ้นี่ก็ชอบคริปเตอร์เออคริปเตอร์ถ้าเป็นชื่อไทกลิ้งงับๆอ่ะโอ้โหไอ้หนังเหี้ยแบบนี้นะพูดเลยนะกูตอนเด็กพ่อกูเลี้ยงมาด้วยหนังแบบเนี้ย จะชอบหาหนังปกอย่างนี้ดูแล้วก็ยังมีไอ้นี่ก็สนุกช้อปปิ้งมอลล์เออใครเคยดูบ้างช้อปปิ้งมอลล์มันเป็นที่มีกลุ่มคนไปติดอยู่ในห้างอ่ะแล้วมีแม่งหุ่นยนต์เออแล้วมีหุ่นยนต์มาไล่ยิงไล่ฆ่านี่โอ้โหแม่งสภาพหุ่นยนต์มันจะเหมือนเคยเห็นแม่เวลาจะเข้าห้างหรือเวลาจะเข้าโรงพยาบาลมีหุ่นยนต์ใจดีใช่ไหมตัวเหลี่ยมๆอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับนั่นช้อปปิ้งมอลล์โอ้โหหนังไอ้เหี้ยอะไรแบบนี้นี่บ้าบอมากแล้วเสน่ห์ของหนังพวกนี้นะคือความ practical effect กับเสน่ห์ซึ่งไอ้หนังฮอร์เรอร์สไตล์เนี้ยมันจะมีเสน่ห์ตรงที่มันจะมีความคอมเมดี้ในแบบที่มันมีทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจหลายๆครั้งเราจะรู้สึกว่าไอ้เหี้ยแม่งสร้างสรรค์สัตว์สัตว์ยิ่งไอ้คริปเตอร์ไอ้เหี้ยกิ้งงับๆเห็นป่ะเวลาจะฆ่าใครมันจะมีรวมกันมันจะมีท่าประจำรวมกันแล้วก็แม่งกลิ้งผ่านใครคือแม่งเหลือแต่กระดูกอะกับความบ้าบอต่างๆแล้วไอ้ practical effect อะในช่วงยุคนั้นอะพูดเลยว่ามันเป็นยุคสมัยของหนังฮอร์เรอร์เทเลอร์ที่แม่งคลาสสิกจริงๆอะแล้วส่วนตัวผมอะผมโตมากับหนังพวกแบบนั้นแล้วผมรู้สึกว่าวิลลี่วอนเดอร์แลนด์อะแม่งทำให้ผมย้อนตอนเด็กย้อนกลับไปดูหนังพวกนั้นที่แบบว่าเรื่องราวไม่ต้องมีอะไรมากหนังเขาจะเน้นครีเอทตัวมอนสเตอร์ครีเอทตัวฆาตกรผมพูดงี้ละกันเขาจะเน้นครีเอทตัวฆาตกรครีเอทตัวนักฆ่าขึ้นมาแล้วสร้างสถานการณ์ความกดดันต่างๆให้ตัวละครแม่งเข้าไปอยู่ตรงนั้นแต่หนังวิลลี่ส์วันเดอร์แลนด์นะครับเหมือนกับตั้งคำถามอันนี้ผมตีความนะตีความจากสิ่งที่เห็นและสิ่งที่ดูมานะครับผมรู้สึกว่าเขาน่าจะเกิดจากการตั้งคำถามส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหนังฮอร์เรอร์แบบนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นฮอร์เรอร์แฟนตาซีเราดูคริปเตอร์เราก็จะรู้สึกได้ว่าจุดยืนของเหยื่อทุกคนเนี่ยก็จะคือหนีฉันจะตายกูตายแน่หนีอย่างเดียวหนีเลยเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ฆาตกรพูดอย่างนี้แล้วกันครับตัวฆาตกรพวกนั้นน่ะก็จะมีความเหนือธรรมชาติประหนึ่งว่ามันคือภัยธรรมชาติที่โหดร้ายทำไมผมเปรียบเทียบฆาตกรในหนังฮอร์เรอร์แบบนี้ว่าเป็นภัยธรรมชาติที่โหดร้ายคือมันไม่สามารถหยุดยั้งได้ถึงแม้คุณจะฆ่ามันได้มันก็ไม่ได้มีตัวเดียวถึงแม้คุณจะหยุดมันได้มันก็ไม่ได้ตายจริงมันจะตามฆ่าคุณจนกว่าคุณจะตายทั้งหมดแต่ตัววิลลี่ส์วอนเดอร์แลนด์เนี่ยผมว่าเขาน่าจะมีคำถามคือการทำหนังในยุคใหม่ๆอ่ะมันต้องตั้งคำถามปกติแล้วเนี่ยการเป็นผู้กำกับที่ดีหรือการเป็นคนเขียนบทที่ดีเอางี้ผมพูดรวมๆนะการเป็นคนเล่าเรื่องที่ดีต้องรู้จักหมั่นตั้งคำถามเรายิ่งข้ามผ่านยุคสมัยไปมากเท่าไหร่คำถามที่ตั้งยิ่งต้องมากขึ้นอธิบายให้เข้าใจอีกครับก็คือหนังฮอร์เรอร์แบบนี้
ในยุคสมัยก่อนเนี่ยมันก็จะมีเวมีทิศทางของมันนะครับตอนสมัยนั้นพวกแบบเกรมลินคริปเตอร์ช้อปปิ้งมอลอะไรอย่างเงี้ยณตอนนั้นคือแบบโอ้โหมันว้าวมากนะคำว่าว้าวสำหรับผมคือมันตื่นตาตื่นใจมากมันดูแบบไอ้เชี่ยสดใหม่มันสดใหม่มากมันประหลาดที่สุดอย่ายกตัวอย่างไอ้นี่ก็ได้มีหนังฮอร์เรอร์ที่ทุกคนมันอาจจะไม่ใช่เป็นฮอร์เรอร์คอมเมดี้นะครับมันเป็นฮอร์เรอร์หนักเลยคืออย่างพวกพินเฮดอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีการครีเอทเห็นไหมครับมันมีการครีเอทนักฆ่ามีการครีเอทฆาตกรขึ้นมาและณตอนนั้นน่ะมันดูใหม่มันดูว้าวมันบิ๊กไอเดียมันสดใหม่มันประหลาดมันถึงใจคนดูมากแต่คุณลองนึกภาพถ้ามีใครสร้างฆาตกรสักคนนึงที่แบบไอ้เหี้ยเหมือนกับเป็นพินเฮด2อ่ะต่อให้มึงคิดหรือตั้งคำถามมามากเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกไอ้ยากูเคยเห็นมาแล้วว่ะนี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าการทำหนังแบบเนี้ยจริงๆไม่ใช่แค่แนวนี้หรอกทำหนังทุกแนวแหละยิ่งผ่านยุคสมัยมามากเท่าไหร่เรายิ่งต้องตั้งคำถามให้มากขึ้นเท่านั้นสาเหตุที่ผมจั่วประเด็นนี้ขึ้นมาเพราะว่าผมเชื่อว่า Willy's Wonderland ก็น่าจะตั้งคำถามกับหนังที่ตัวเองกำลังจะสร้างอย่างเช่นคุณลองนึกภาพว่าถ้าไอ้พวกฆาตกรแบบเกรมลินแบบคริปเตอร์แบบหุ่นยนต์ในช้อปปิ้งมอลอย่างพินเฮดก็แหละอย่างเจสันอย่างเฟรดดี้คูเกอร์อย่างฆาตกรที่เราหลงรักนะทุกคนน่าจะมีฆาตกรในดวงใจที่ทุกคนชอบเพราะฉะนั้นคุณลองนึกภาพว่าถ้าคุณต้องสร้างแก๊งฆาตกรเพราะในวิลลี่วันเซอร์แลนด์มันจะเป็นเหมือนแก๊งไงมันจะออกแนวเหมือนพวกเกมลินเหมือนพวกคริสเตอร์มากกว่าใช่ไหมที่มีหลายๆตัวอะไรอย่างเงี้ยคุณลองนึกภาพว่าคุณต้องสร้างแก๊งฆาตกรขึ้นมาคุณอยากทำหนังแบบเนี้ยในช่วงปี 2020-2021 เนี่ยจะสร้างหนังแบบนี้ฮอร์เรอร์แบบนี้ตามขนบธรรมเนียมเดิมมันยังได้อยู่ใช่ไหมมันจะเกิดคำถามทันทีนะครับถ้าใครเป็นคนเล่าเรื่องหรือว่าคุณเสพหนังพวกนี้มากๆเนี่ยคุณจะเกิดคำถามขึ้นมาทันทีว่ามันยังได้อยู่ใช่ไหมผมเชื่อว่าผู้กำกับก็เกิดคำถามนี้เพราะฉะนั้นเขาจงใจที่จะหยิบนิเคสเข้ามาไม่ว่าด้วยสาเหตุใดนะครับไม่ว่าด้วยสาเหตุของเฮียนิเคสอยากจะมีส่วนร่วมหรือผู้กำกับอยากจะได้เฮียนิเคสไม่ว่ามันจะมาด้วยเหตุผลใดก็ตามแต่ณตอนนี้สิ่งที่เราเห็นคือหนังมันจงใจที่จะเล่าหนังฮอร์เรอร์นะหนังฮอร์เรอร์ที่เราคุ้นชินกันตอนเด็กๆนะครับหนังฮอร์เรอร์ยุค80ที่มันไล่ล่ากันสร้างฆาตกรที่มันมีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสูงๆหรือมีความประหลาดขึ้นมาเนี่ยในยุคปี 2020-2021 เนี่ยมันยากมากๆนะมันเป็นเรื่องที่หินมากๆถ้าคุณจะทำแนวนี้ Willy's Wonderland ทำได้ว่ะแต่สิ่งที่ทำให้ Willy's Wonderland สนุกสำหรับผมนะมันคือการตลบเล่าตรงนี้แหละมันคือการหยิบนิเคสเข้าไปลองนึกภาพอย่างนี้นะสวนสนุกแห่งหนึ่งที่มีแมสคอตนะครับยืนตามจุดต่างๆมีเด็กๆนะครับเข้ามาเที่ยวในสวนสนุกมีความสุขกับแมสคอตต่างๆเข้ามาจัดงานวันเกิดนะครับมีพี่พังพรพี่ลิงพี่นางฟ้าพี่นกกระจอกเทศนะครับมาคอยอวยพรเราเอ้ยน่ารักเด็กๆกอดแต่มันเป็นเหมือนหุ่นที่ยืนตามห้างที่เป็นหุ่นสัตว์ที่ไม่เหมือนสัตว์อ่ะสมัยก่อนตอนเด็กๆเคยเป็นมั่งผมจำได้เลยว่าผมเป็นเด็กอ้วนๆคนหนึ่งที่กลัวมันก็จะมีสแวกไม่มากนะคงจะกลัวความใหญ่โตความนู่นนี่แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือเด็กๆสมัยนั้นนะพูดเลยนะไม่มีใครรักตุ๊กตาเฮี้ยนี่จริงอ่ะมันจะมีน้อยมากนะครับถ้าใครเกิดมาแล้วรักตุ๊กตาเฮี้ยนี่ในยุคนั้นนะคุณเป็นคนที่จิตใจกล้าแกร่งอ่ะเพราะว่า 70-80% ของเด็กๆอ่ะจะเข้าใกล้ไม่ได้พี่กระต่ายเดินเข้ามาใกล้จะร้องไห้นี่แหละคือมันเป็นจุดที่หนังสร้างออกมาแล้วผมว่ามันโอเคลองนึกภาพไอ้ตุ๊กตาพวกเนี้ยไล่ฆ่าคนในหมู่บ้านไล่ฆ่าคนในสวนสนุกวุ่นวายไปหมดโอ้โหโหดร้ายมากวันดีคืนดีเจ้ากรรมเอ้ยโชคร้ายเว้ยฆาตกรพวกเนี้ยแม่งดันไปเจอเหยื่อเป็นเหยื่อคนสำคัญไปเจอกับนิกเคสคุณลองนึกภาพเหมือนนักเลงสิงมอเตอร์ไซค์หรือคาวบอยคาวบอยผู้เก่งกาจนะครับขี่ม้าขี่ช็อปเปอร์ผ่านมาแล้วรถเสียคือในเรื่องนิกเคสมันขี่นี่ด้วยอเมริกันคาร์ด้วยแล้วนางก็ขี่รถมาปุ๊บพับเสีย
ไม่มีตังค์ซ่อมรถดิก็ต้องทำงานอยู่ในสวนสนุกเนี่ยแลกกับค่าแรงคุณอาจจะนึกว่าผมสปอยเยอะพูดเลยนะหนังแนวแบบเนี้ยไฮไลท์ที่คุณอยากจะไปดูอ่ะไม่ใช่สิ่งที่ผมพูดอยู่ตรงนี้หรอกพูดได้เลยแล้วหลังจากที่นิเคสต้องทำงานชดใช้ค่าซ่อมรถอ่ะหนังสร้างเซตอัพแล้วนะครับคือกูไม่มีตังค์มันก็เหมือนสร้างสถานที่ปิดให้นิเคสต้องติดอยู่กับไอ้กลุ่มตัวการ์ตูนพวกนั้นอ่ะแล้วหลังจากนั้นมึงเอ้ยเต็มไปด้วยความบันเทิงไอ้เหี้ยยิ่งใครเป็นแฟนนิเคสห้ามพลาดอ่ะถ้าใครเป็นแฟนป่านิเคสแล้วพูดว่าพี่ผมอาจจะไม่ว่างมึงพลาดกระโดดคลองซะคลองแสนแสบข้างบ้านกระโดดซะนะครับถ้าใครคิดว่าเป็นแฟนนิเคสแล้วไม่ผมไม่ว่างพี่เดี๋ยวผมรอแผ่นกระโดดคลองซะกระโดดคลองให้ปลาสวายตอดไข่ซะไปนะครับไม่ต้องมีชีวิตปกตินะครับคือต้องไปดูอ่ะมันจริงๆนะครับผมแต่สิ่งที่เป็นปัญหาของแนวทางนี้นะครับต้องบอกว่าตั้งแต่ไหนแต่ไรนะครับผมคือหนังแนวทางเนี้ยสำหรับผมอะยังไงมันก็ไม่10คะแนนพูดอย่างนี้หนังแนวเนี้ยมันจัดอยู่ในหนังที่สนุกแต่มันไม่ใช่หนังดีเข้าใจงี้ก่อนนะมันไม่ใช่หนังดีแต่มันคือหนังที่สนุกและโคตรจะบันเทิงเลยมันเป็นหนังที่ดึงอะดรีนาลีนเรามันเป็นหนังที่ทำให้เราเอนจอยกับการที่เราหยิบไม้เบสบอลไปฟาดหัวใครสักคนนึงอะหรือเราหยิบไม่กวาดนะครับหักครึ่งแล้วเป็นไล่ทุบใครสักคนหนึ่งได้อย่างเมามันได้อย่างสนุกสนานแล้วกูก็หัวเราะกับการที่ได้เห็นคนแม่งวิ่งไล่ฆ่ากันน่ะเนี่ยคือเสน่ห์ของหนังแนวนี้คือมันแค่นี้เลยเว้ยหนังแนวนี้เหมาะกับใครฮะวิลลี่วันเดอร์แลนด์เหมาะกับใครเหมาะกับคนบ้าๆบอๆแบบกูนะครับเหมาะกับชายวัยกัดมันที่ต้องการเห็นความรุนแรงแล้วนั่งแดกป๊อปคอร์นพร้อมเป๊ปซี่อีกสักแก้วหนึ่งใหญ่ๆเห็นนิเคสไล่ฟาดใครสักคนแล้วเออมันดีเว้ยอย่างเงี้ยวิลลี่วันเดอร์แลนด์เหมาะกับแบบนี้เลยจริงๆก่อนหน้านี้มันมีหนังของป่านิเคสเปรียบเทียบเออเปรียบเทียบอย่างนี้ก็ได้นึกออกพอดีถ้าเราเปรียบเทียบผลงานของป่านิเคสนะเอาที่ใกล้ๆเท่านี้นึกออกวิลลี่วันเดอร์แลนด์เปรียบเทียบกับแมนดี้มันยืนอยู่ภายใต้ชองเฮอร์เลอร์เหมือนกันเว้ยแต่แนวทางมันต่างกันตัวแมนดี้นะครับเป็นภาพยนตร์เฮอร์เลอร์แอคชั่นส่วนวิลลี่ส์วันเดอร์แลนด์เป็นภาพยนตร์เฮอร์เลอร์คอมดี้คือมันมีชองหลักๆเป็นเฮอร์เลอร์เหมือนกันแต่ชองที่2มันแตกต่างกันของแมนดี้อ่ะชองที่2มันคือแอคชั่นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้เห็นคือมันไล่ฆ่าไล่ฟาดกันมันไม่ยั้งเลยมันใส่ไม่ยั้งเลยมีเท่าไหร่มันใส่หมดแม็กนั่นคือแมนดี้แต่ของวิลลี่วอเดอร์แลนด์มันก็ใส่หมดแม็กเหมือนกันครับแต่หมดแม็กของมันอ่ะมันเป็นหมดแม็กแบบคอมเมดี้เพราะฉะนั้นมันจะมีจังหวะบ้าๆบอๆมันจะมีจังหวะแบบอ่ะขอสปอยช่วงโมเมนต์1โมเมนต์อ่ะอันนี้ถือว่าเป็นสปอยเพื่อสร้างความอยากถ้าเป็นมื้ออาหารก็คือเป็นเครื่องดื่มที่เชฟเสิร์ฟออกมาให้เพื่อเรียกน้ำย่อยผมจะบอกว่าคุณลองนึกภาพว่าในฉากมันจะมีช่วงนึงผมชอบมากผมฮาลั่นลงอยู่คนเดียวเลยในเรื่องมันมีตัวละครตัวนึงกำลังจนมุมและจนมุมเลยกำลังจะไฟกับตุ๊กตานิเคสก็ยืนอยู่ตรงนั้นเราก็ว่าป๋ายืนอยู่ตรงนั้นไอ้เหี้ยตุ๊กตามึงชะตาขาดแล้วเรารู้สึกนี้เลยตุ๊กตาแม่งชะตาขาดแล้วไอ้เหี้ยมึงพร้อมตายกูพร้อมแล้วนิเคสมากูตั้งหลักดูรอเห็นตุ๊กตาถูกยำอยู่ดีป๋านิเคสแม่งก็แบบตั้งเวลาคือนางตั้งเวลาไว้เว้ยแล้วพอหมดเวลาเหมือนนางทำงานเป็นกะแต่พอหมดเวลาที่มันจับเอาไว้มันจะต้องไปดื่มนะครับเครื่องดื่มสักหนึ่งกระป๋องนะครับแล้วก็ไปเล่นไปยืนเล่นเกมเอนเตอร์เทนตัวเองแบบเหมือนเรียกพลังอ่ะเรียกพลังอ่ะภาพที่เห็นคือไอ้ตุ๊กตากับไอ้ผู้หญิงคนนั้นอ่ะแม่งอึ้งอ่ะนิเคสเหมือนถืออาวุธแม่งพร้อมจะจ้วกตุ๊กตาแล้วนะเวลาแม่งหมดซะก่อนไอ้เหี้ยต้องรีบกลับแม่งนิเคสส่งมีดให้ผู้หญิงเว้ยแล้วแม่งก็เดินไปห้องครัวแล้วแม่งซัดเครื่องดื่มหนึ่งกระป๋องแล้วก็แม่งไปเล่นโต๊ะเล่นเกมไปยืนเล่นเกมแม่งสายหัวอยู่คนเดียว
พอเล่นเกมใส่หัวพอได้ที่ปั๊บแล้วกลับมาฆ่าใหม่พอกลับมาฆ่าไอ้เหี้ยผู้หญิงแม่งจะตายหาเดี๋ยวนี้แม่งสู้ตุ๊กตาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแม่งโคตรบ้าบอเลย Willy's Wonderland นะถ้าใครอยากไปดูนะแม่งไม่ต้องคิดเครียดอะไรเลยเว้ยหนังชั่วโมงครึ่งไอ้เหี้ยบ้าบอชิบหายแต่ผมจั่วแมนดี้มาแล้วเพราะอะไรอันนั้นน่ะถ้าเปรียบเทียบกับ Willy's Wonderland สำหรับผมถูกใจเรื่องไหนมากกว่ากันต้องบอกว่าผมถูกใจแมนดี้มากกว่าเพราะว่าสำหรับผมอะแมนดี้มีเนื้อมีหนังมากกว่าลองนึกภาพมื้ออาหารหนึ่งมื้อที่ในนั้นอะโอ้โหมันเป็นมื้ออาหารที่เราชอบเหี้ยๆเป็นแกงที่โคตรเผ็ดเพราะฉะนั้นผมกำลังจะบอกว่าแมนดี้อะมันมีเนื้อหาของภาพยนตร์ที่มันมากกว่านี้มันมีเส้นเรื่องที่พาเราไปนะครับผมได้มากกว่านี้มันมีรายละเอียดของเนื้อเรื่องที่เล่าไป1 2 3และมันมีดีเทลระหว่างทางที่เยอะกว่านี้แต่ไอ้หนังเรื่อง Willy's Wonderland เนี่ยมันเลือกที่จะมาทาง Horror Comedy ซะแล้วเนี่ยธรรมชาติของ Horror Comedy แบบนี้มันก็จะมีสเต็ปการเล่าที่ไม่ได้หวือหวามากเพราะเขาตั้งใจจะขายอย่างอื่นเขาตั้งใจจะขายโมเมนต์ระหว่างทางที่เคชพาเราเข้าไปอยู่ในสถานการณ์หนังเฮอร์เรอร์ต่างๆที่เราคุ้นชินกันแล้วมึงลองมาดูกันสิว่าถ้าเหยื่อของมึงอ่ะไม่หมูอีกต่อไปมึงจะทำหน้าไงก็ทำหน้าอย่างที่ลูกกระตาไปกองอยู่ที่พื้นลิ้นแม่งห้อยมันจะมีหลายๆซีนด้วยที่แบบแม่งดึงสายไฟแล้วแบบน้ำมันกระจายแล้วน้ำมันเปรียบเสมือนเลือดอ่ะเออหนังแบบนี้แม่งต้องมีการเลือดสาดเว้ยไม่มีเลือดสาดแม่งไม่ได้ไอ้เหี้ยทำหนังมึงทำหนังฮอร์เรอร์แบบนี้แล้วมึงกลัวเลือดไอ้เหี้ยแม่งประหลาดสัตว์อ่ะมันไม่ได้มันต้องมีเลือดแต่ฆาตกรนี่แหมหนังเล่นกับนิเคสฆาตกรนิเคสต้องไล่ฆ่าฆาตกรนี่ไอ้เหี้ยมันจะดูแบบสุดโต่งนิดนึงนะนิเคสไปไล่ฆ่าฆาตกรอะไรอย่างเงี้ยแต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วมันจะมีหลายครั้งที่นี่เคสแม่งทุบทุบเลือดสาดเลือดสาดแล้วไอ้เลือดตรงนั้นน่ะก็จะเป็นน้ำมันเว้ยมันก็จะมีน้ำมันสาดนะหลายๆครั้งก็จะมีน้ำมันสาดนี่เคสก็ทุบน้ำมันก็สาดนี่เคสก็ทุบน้ำมันก็สาดมันจะมีอยู่หนึ่งจังหวะด้วยที่นี่เคสแม่งทุบไม่ยั้งเลยทุบแล้วน้ำมันก็สาดเข้าออฟตัดแว่นกรองแสงที่จะช่วยโปรเทคสายตาคุณจากแสงสีฟ้าไม่ให้แสงสีฟ้าเหล่านั้นไปทำร้ายและทำลายสายตาคุณใครที่สนใจจะหาแว่นกรองแสงดีๆสักอันนอนหนังแนะนำออฟตัดพร้อมโค้ด Verb Movies ลดไปเลย100บาทจ้าจริงๆถ้าเป็นฮอร์เรอร์คอมเมดี้นะมันอาจจะเป็นเขาเรียกวิธีการหรือสไตล์ของตัวฆาตกรที่มันต่างกันหน่อยแต่มันยืนอยู่ภายใต้ช่องเดียวกันผมก็ขอพูดถึงแล้วกันก็คือเรื่อง Terrify ในภาพยนตร์เรื่อง Terrify เนี่ยนั่นก็เป็นฮอร์เรอร์คอมเมดี้เหมือนกันนะอาจจะไม่ได้ตลบเล่าแบบให้เหยื่อมันแข็งแกร่งขึ้นเหมือนกันหรือเป็นแก๊งตุ๊กตาแก๊งสัตว์ประหลาดแก๊งปีศาจเหมือนกันมันอาจจะไม่เหมือนกันในมุมนั้นแต่ไอตัวฆาตกรเนี่ยมันแบกช่องฮอร์เรอร์และคอมเมดี้เอาไว้อันนั้นเนี่ยเป็นหนังที่เล่นกับขนบของหนังฮอร์เรอร์แบบนี้เหมือนกันแล้วทำมาในช่องฮอร์เรอร์คอมเมดี้ที่ค่อนข้างถึงอกถึงใจกว่าผมเลยมองว่า Winnie Wonderland ถึงแม้ว่าผมจะอินมากกว่าเนี่ยแต่เห็นป่ะถ้าเป็นหนังนิกเคสแสดงนำเนี่ยผมก็ชอบแมนดี้มากกว่าอ่ะของแมนดี้มันอาจจะไม่ใช่ฮอร์เรอร์คอมเมดี้ใช่ไหมถ้าอยากให้เปรียบเทียบกับฮอร์เรอร์คอมเมดี้ใช่ไหมตัว Terrifyผมเอนจอยมากกว่าอีกทั้งที่ตอน Terrifyอ่ะมันก็เหยื่อนะครับพร้อมตายหนีแล้วหนีทุกคนทำอะไรหนีอ่ะมันเป็นสเต็ปที่เราคุ้นเคยแต่ตัว Terrifyมันทำได้ถึงใจจริงๆถึงใจหลายๆส่วน Terrifyแนะนำมากนะครับใครชอบดูหนังฮอร์เรอร์คอมเมดี้นะเออแต่ต้องบอกหน่อยนะครับว่าเป็นหนังติดเรทนะครับผมเด็กๆก็อาจจะงดดูหน่อยแต่เอาจริงห้ามกันไม่ได้หรอกนะถ้าคุณจะไปดูก็ลองหาดูแล้วกันผมขอเตือนไว้แค่นี้แล้วกันเพราะฉะนั้นผมจะขอสรุปนะครับว่า Willy's Wonderland เนี่ยเหมาะกับคนที่ถ้าอาทิตย์นี้ใครรู้สึกว่าทอมแอนเจอรี่ไม่เคยชอบนะครับเออแนะนำจริงๆนะครับ Willy's Wonderland ถ้าใครโหยหาหนังฮอร์เรอร์นะครับใครคิดถึงป่านิเคสบางคนอาจจะไม่รู้สึกคิดถึงป่านิเคสก็ได้นะเพราะว่าเพิ่งไปดูจูจิสึมาพี่เสียอารมณ์เสียความรู้สึกชิบหายเลยแต่ว่านะลองดูถ้าใครคิดถึงป่านิเคสนะครับผมและ
โหยหาความรุนแรงจากเขาวิลลี่ส์วันเดอร์แลนด์น่าจะทำให้คุณถึงใจและสนุกสนานได้ไม่ยากนะครับผมเพราะฉะนั้นสรุปนะเรื่องเนื้อเรื่องบทตัดไปก่อนเลยนะครับผมตัดไปก่อนเลยเพราะผมมีความรู้สึกว่าไอ้เรื่องเนื้อเรื่องบทพวกนี้มันไม่ใช่จุดสำคัญจุดสำคัญของหนังแนวเนี้ยมันคือการครีเอทการคราฟซีนต่างๆออกมาให้มันดูสนุกดูบันเทิงเหี้ยๆนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเรามองพวกคราฟซีนหรือพวกไอ้ดีไซน์ช็อตต่างๆออกมาดีไซน์ซีนต่างๆออกมาเนี่ยให้มันดูบ้าบอเนี่ยก็ทำอยู่ในระดับที่ดีครับดีแต่ยังไม่ได้เพอร์เฟคนะแต่ดีทำให้เราบันเทิงได้ไม่ยากนะครับ2เรื่องนักแสดงก็อ่ะโอเคครับทำได้ดีนะครับนักแสดงไม่มีส่วนอะไรจะต้องตินะครับเพราะว่าทุกคนทำได้โอเคผมเชื่อหมดว่าทุกคนเผชิญอยู่ในสถานการณ์ตรงนั้นจริงๆนะครับผมเพราะฉะนั้นไม่มีอารมณ์แบบประดักประเดอเก้ๆกังๆไม่มีนะครับผมอีกส่วนนึงคือในส่วนของ post production และงาน production รวมๆเลยนะครับอันนี้ต้องขอชมเชยว่าทำได้ดีไอ้ส่วนของ Willis Wonderland เนี่ยถึงแม้จะเป็นหนังฮอร์เรอร์คอมเมดี้ที่ลุกออกมาร่วมสมัยมันจะดูร่วมสมัยนิดนึงนะครับผมแต่ไอ้พวกความร่วมสมัยอ่ะมันก็เป็นเรื่องของบุคลิกของงานมากกว่าอย่างเช่นพวกคอนทราสต์ที่เกิดขึ้นแสงเงาวิธีการเล่นกับแสงเงาที่เกิดขึ้นหรือลุคต่างๆที่มันมีความเป็นร่วมสมัยที่ติดๆเข้าไปด้วยเนี่ยแต่ไอ้พวกคอสตูมต่างๆพวกงานอาร์ตงานพ็อปต่างๆมันก็ยังดูพาเราย้อนไปถึงยุคนั้นได้อยู่และยังมีไอ้พวกจังหวะการตัดต่อพวกบิ้วอัพอะไรต่างๆผมว่ามันก็ทำออกมาได้ดีเพราะฉะนั้น Willis Wonderland สำหรับผมนะขอให้ไว้ที่หนังแนวนี้ถึงแม้ว่าเรื่องบทเรื่องเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ตัวเด่นหลักแต่ผมบอกไปแล้วนะครับผมหนังบางเรื่องเนี่ยมันอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องบทแข็งแรงมากก็ได้นะครับผมแต่มันมีไฮไลท์มีคลายแม็กบางอย่างที่มันสามารถถีบหนังเรื่องนั้นให้ได้คะแนนสูงๆได้สำหรับผมเนี่ยครับที่สามารถพูดได้เลยว่าเรื่องไม่ได้ดีนะครับเนื้อเรื่องไม่ได้ดีเลยเนื้อเรื่องเหี้ยด้วยเพราะว่าเราเดาได้หมดนะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นตัวละครแม่งบางตัวเนี่ยเห็นหน้ามากูรู้เลยเดี๋ยวเนี่ยสามารถกาได้เลยนะพอดแล้วกาได้เลยไอ้ตัวนี้ตายนะครับไอ้ตัวนี้ตายไอ้ตัวนี้ตายแน่นะครับไอ้ตัวนี้ตายแน่ไอ้เหี้ยนี้รอดนะครับไอ้เหี้ยนี้ตายแน่เราสามารถกาหัวได้หมดอะแล้วแม่งผมให้เลยนะ 80-90% น่ะจะถูกนะครับใครเป็นคอหนังฮอร์เรอร์นี่แม่งสามารถเดาถูก 100% น่ะใครตายมั่งแม่งเดาถูกหมดอะเพราะฉะนั้นนะครับมันก็ไม่ได้เป็นหนังที่ถ้าพูดถึงเนื้อเรื่องอ่ะมันไม่ได้ดีเพราะเขาไม่ได้เน้นตรงนั้นเขาไปเน้นตรงนู้นพวกบิวอัพพวกซีนฆ่ากันพวกนู่นน่ะไปตรงนู้นเลยเพราะฉะนั้นนะครับจากที่ผมพูดมาเนี่ยไอ้ส่วนข้อดีตรงนั้นน่ะก็มีแต่ถ้าเปรียบเทียบกับสิ่งที่เราเคยเห็นมาอย่างTerrify ของ Terrify หนอนหนังก็จะโคตรสปอยไปด้วยมั้งถ้าจำไม่ผิดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยของ Terrify เป็นฮอร์เรอร์คอมเมดี้ที่ดีกว่าอีกนะครับผมอันนั้นเนื้อเรื่องก็ไม่ได้ดีเหมือนกันแต่มันทำถึงใจกว่านี้อีกนะพวกโมเมนต์ต่างๆพวกวิธีการครีเอทข้าวโหแม่งดีกว่าเยอะนะครับผมแล้วแม่งโหอันนู้นบ้ากว่านี้เยอะเลยอ่ะบ้าแบบโอ้โหแม่งบ้าไปเลยอ่ะหลุดไปเลยเพราะฉะนั้นนี่แหละครับ Willis Wonderland ผมก็เลยให้คะแนนไว้ประมาณนี้นะครับผมลองเข้าเป็นได้นะใครมีความรู้สึกว่าอยากดูไม่อยากดูอย่างไรกับ Willis Wonderland นะครับบางคนเห็นเทรลเลอร์แล้วอยากดูมากแต่ก็เกรงๆว่าแบบเอ้ยพี่มันหนังมันจะไม่อะไรชั่วโมงครึ่งนะประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะครับหนังฮอร์เรอร์คอมเมดี้นะครับที่ยาวชั่วโมงครึ่งแป๊บเดียวเองผมดูรอบผมดูรอบ11ครึ่งเที่ยงประมาณเนี้ยนะครับไม่ทันบ่าย2ผมถึงบ้านแล้วอ่ะนะครับเลิกออกจากโรงหนังบ่ายโมงไม่ทันบ่าย2ถึงบ้านแล้วนี่ครับแป๊บเดียวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยครับก็ลองดูได้นะครับมันเป็นช่วงเวลาที่บางทีคุณแบบไปรอแฟนเล่นโยคะเนี่ยเขาจะมีอะไรว่าโยคะฟลายตอนแรกก็ว่าอะไรโยคะฟลายอะไรวะก็โยคะฟลายบางทีไปรอแฟนเล่นโยคะฟลายนะครับคอร์สชั่วโมงนึงอะไรเงี้ยคุณก็ไปรอแล้วให้แฟนคุณนั่งเมามอยกับเพื่อนสักครึ่งชั่วโมงบอกตัวเองฉันดูหนังชั่วโมงครึ่งนะคะอะไรอย่างเงี้ยก็รอได้นะเป็นหนังที่ฆ่าเวลาได้อย่างดีนะครับจบหนังก็ป๊อปคอร์นหมดพอดีอะไรอย่างนั้นเนี่ยก็ลองดูนะครับใครที่กำลังหาโหดๆมันสนุกๆดูก็ Willis Wonderland ไม่ผิดหวังสำหรับผมนะสุดท้ายก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับอย่างแว่นกองแสงออปตัสนะครับผมเดี๋ยวผมหยิบรุ่นที่เขาโปรโมทกันเยอะๆให้ดูนะครับจริงๆรุ่นที่เขาโปรโมทกันเยอะๆคือรุ่นนี้ซีโร่นะครับซีโร่แต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยผมเห็นว่าทางออปตัสเขาสามารถที่จะคัสตอมได้
คําว่าคัสตอมคือคุณสามารถเลือกทรงเขาจะมีทรงนะก็เลือกทรงที่คุณชอบเลนส์ที่คุณชอบคุณอยากได้ทรงไหนอย่างผมเนี่ยผมอยากได้แว่นกองแสงแต่ผมเป็นคนชอบทรงแบบฟีลลิ่งเหมือนทรงเลแบนอะไรอย่างงี้ไงผมก็เลยให้ทางออปตัสนะครับเขาคัสตอมแว่นตัวนี้มาให้อ่ะยังไงก็ขอคุณผู้สนับสนุนใจดีออปตัสด้วยครับผมขอบคุณครับก่อนจากกันไปนะครับผมไม่ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นจะเป็นภาพยนตร์ที่ครบทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องครับมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงครับว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นน่ะมันกำลังตามหาคุณอยู่หรือเปล่าคุณก็ต้องเดินเข้าไปดูเองครับคุณจะได้รู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นเนี่ยมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับผมวันนี้ Willy's Wonderland คุยกับผมครับถึงแม้ว่าผมจะเคยต้องบอกว่าผ่านภาพยนตร์ที่มันดีกว่านะครับเป็นฮอร์เรอร์คอมเมดี้ที่มันดีกว่าถึงใจกว่ามาแล้วเนี่ยแต่นะหนังแบบนี้ก็ไม่เคยทำให้เราผิดหวังผมไม่เคยรู้สึกเบื่อกับหนังแนวแบบนี้เอางี้แล้วกันนะครับผมก็อย่างดีก็ดูเพลินๆนะครับผมไม่ถึงกับประทับใจก็เพลินๆอย่าง Terrifier ที่ผมยกเนี่ยนั่นคือประทับใจมากนะครับผมแต่อย่าง Willy Wonderland ก็อยู่ในขั้นดูเพลินๆนะครับดูได้เพลินๆประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับผมวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ